ัสดีค่ะแม้ว่าการเก็บกู้ระเบิดจะเป็นงานที่เสี่ยงอันตรายแต่พวกเขายังคงยืนหยัดมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะประจำการในพื้นที่เสี่ยงต่อไปค่ะหมวดทำลายล้างวัตถุระเบิดกรมสรรพวุธทหารเรือกับภารกิจเสี่ยงตายในการปฏิบัติงานเก็บกู้วัตถุระเบิดงานที่พลาดนั้นหมายถึงความตายในเสี้ยววินาทีหมวดทำลายล้างวัตถุระเบิดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือนะครับมีหน้าที่ภารกิจในการพิสูจน์ทราบค้นหานะครับวัตถุระเบิดแสวงเครื่องนะครับในกรณีที่มีเหตุระเบิดหรือหลังจากเกิดเหตุระเบิดไปแล้วมีการประเมินค่าประเมินสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับแรงระเบิดเก็บกู้โดยเจ้าหน้าที่ของเราครับและอุปกรณ์ที่เรามีเคลื่อนย้ายวัตถุระเบิดไปยังที่ปลอดภัยถอดแยกการทำลายวัตถุระเบิดจากเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นในพื้นที่หลายครั้งไม่สามารถทำให้จิตใจของหมวดทำลายล้างวัตถุระเบิดทหารเรือวันไหวได้สักครั้งเพราะด้วยความมุ่งมั่นที่จะประจำการในพื้นที่ไม่เคยเปลี่ยนและมุ่งหวังถึงความปลอดภัยและผาสุกของคนในพื้นที่เป็นสำคัญเส้นทางการเป็น EOD หมวดทำลายล้างวัตถุระเบิดทหารเรือต้องมีความอดทนและเสียสละอย่างยิ่งการฝึกฝนเพิ่มพูนทักษะเพิ่มเติมอยู่เสมอจะลดความสูญเสียกับเหตุระเบิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ค่ะสวัสดีค่ะ